สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปวันนี้นะคะจะเป็นการฝึกโยคะที่เป็นโยคะนอกสถานที่ก็คือวันนี้เราจะฝึกในสนามหญ้าโล่งกว้างนะคะอันนี้ท่าแรกของการฝึกนะคะมันจะเป็น triangle pose นะคะหรือเจ้าท่าสามเหลี่ยมอุทิตตริโกณาสนะนะคะเวลาหมุนเนี่ยจะใช้ส้นเท้าเป็นจุดหมุนเป็นการหมุนแบบโรเทเตอร์ก็คือเป็นการแบบมีแกนกลางในการหมุนนะคะเวลาทำด้านขวาแล้วก็จะทำด้านซ้ายซึ่งจะต้องทำให้สมดุลกันทั้งสองฝั่งนะคะพอเสร็จจากเจ้า triangle แล้วนะคะน้ำก็มาต่อด้วย warrior 2เราสามารถในการฝึกโยคะเซตท่าพวกนี้สามารถใส่รองเท้าได้นะคะเพราะว่าเราฝึกในสถานที่ที่ไม่ใช่บนเสื่อของเราและต่อด้วยพาสวะโกนาสนะนะคะซึ่งเป็นท่าที่เหยียดยืดร่างกายในการที่เรางอเข่านะคะจะให้สังเกตว่าเข่าที่งอเนี่ยทุกครั้งของการฝึกเข่าจะไม่เลยปลายเท้าซึ่งเข่าไม่เลยปลายเท้าจะหมายถึงว่าน้ำหนักของเราเนี่ยจะไม่มีการทิ้งลงไปที่เข่านะคะ Warrior 2และก็ตามต่อด้วยพาสวะโกนาสนะนะคะเป็นการเหยียดยืดร่างกายไปในด้านข้างแล้วก็มือกับเท้าเนี่ยเป็นเส้นขนานเส้นเดียวกันหลังจากนั้นนำจะเป็นต่อด้วยเจ้าท่าสควอทค่ะสควอทเนี่ยจะดีกับ Pelvic Floor นะคะคือกระดูกเชิงกรานของเราทุกคนนะคะซึ่งสร้างความแข็งแรงแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นให้กับข้อสะโพกมากๆเลยและก็ต่อด้วยไซส์สควอทนะคะก็คือเป็นสควอทฝั่งเดียวอันนี้เข่าเนี่ยนำจะเลยปลายเท้านิดๆเพราะว่านำไม่ได้ค้างท่านานนะคะจะเป็นการที่เอ็นตัวไปมาด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็จะสังเกตว่าเจ้าเอ็นร้อยหวายฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะถูกยืดด้วยในท่านี้เราจะใช้ในการเหยียดยืดหลังจากที่เราวิ่งได้นะคะหลังจากนั้นค่ะจะเป็นท่าที่จะเป็น default ให้กับทุกคนในการฝึกเลยนะคะจะเป็นท่าที่ยืดตัวขึ้นด้านบนนะคะและก็จริงๆแล้วเป้าหมายคือต้องการให้เลือดลงหัวทางด้านล่างค่ะพับลำตัวลงมาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ดึงมือขึ้นมาจากหลังมากๆนะคะเดี๋ยวนำจะมีทำให้ดูทางด้านข้างอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าคือก็จะแสดงให้เห็นว่าฉันสามารถเจ้าของร่างเนี่ยสามารถดึงมือขึ้นมาจากหลังได้แค่ไหนนะคะตอนนี้จะเป็นด้านข้างเวลายืนนี่คือยืนตัวยืดตึงๆตรงๆนะคะหายใจอันท่าลงนี่คือหายใจออกนะคะแล้วก็หายใจเข้าก็จะยืดตัวขึ้นใหม่ยืดแขนขึ้นไปพยายามยืดแขนให้ตึงๆให้ได้กับร่างกายของเราหายใจออกก็พับลำตัวลงเป้าหมายของท่าในเซตกลุ่มนี้ก็คืออินเวอร์ชันเลือดลงศีรษะสบายๆด้วยนะคะแล้วก็ขาตึงหลังยืดทุกส่วนของร่างกายเนี่ยเราอยากจะเหยียดยืดเขาตึงๆตรงๆเห็นไหมคะเราสามารถฝึกโยคะได้โดยที่ไม่ต้องใช้